ับสิ่งเร้ายๆที่พบที่เจอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญมหากุศลอีกครั้งในวันมหามงคล5ธันวามหาราชณวัดไม้ศรีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยที่วัดใหม่เสริมเย็นจัดมาน่าจะเป็นปีที่6แล้วนะซึ่งปีแรกที่เราได้ทำตอนนั้นเราได้ทำเรื่องเพื่อขอพระไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ดำเนินกิจการอย่างนี้มาในทุกๆปีสิ่งที่เรารู้สึกดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราพยายามขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปคือทุกๆครั้งในวันสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่จะออกจากโครงการนี้ไปทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนขึ้นกับตัวเองบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้คือทุกคนสงบขึ้นทุกคนรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วพระอาจารย์เชื่อว่าความสงบกับการรู้จักตัวเองเนี่ยจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีนะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการคนที่รู้จักหน้าที่ของตนแล้วลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้เยี่ยมยอดพระอาจารย์เชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้เนี่ยทุกคนก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้สังคมนั้นเจริญโตไปในทางที่ดีนั่นถือว่าเป็นการถวายพระพรให้กับพระองค์อย่างเยี่ยมยอดที่สุดเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งเดือนธันวาคมพุทธศักราช2557นี้ค่ะและหนึ่งในโครงการที่เป็นมหากุศลนี้วัดใหม่ศรีร่มเย็นตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อเป็นมหากุศลน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริงนั่นก็คือโครงการพัฒนาความดีสติรู้ตัวปัญญารู้คิดอุปสมบทปฏิบัติธรรมภาวนาในโครงการอุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรมภาวนาเฉลิมพระเกียรติค่ะโครงการอุปสมบทสำหรับชายชาวไทยในวันนี้ได้จัดที่วัดใหม่ศรีร่มเย็นเนื่องในวาระโอกาสพิเศษอันเป็นมหามงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยของพวกเราค่ะมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนที่เข้าร่วมการอุปสมบทปฏิบัติธรรมภาวนาในครั้งนี้กว่า100ชีวิตค่ะอาตมาพันตำรวจโทชานรงค์รัชตประธานสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สายเหตุที่อาตมามาตัดสินใจบวชเนื่องจากได้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ครับแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มาหลายครั้งครับครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อุปสมบทเนื่องจากถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาตมาเลยตัดสินใจบวชในครั้งนี้ครับการตั้งบ้าน
สืบต่ออายุพระศาสนาเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สำคัญเป็นการเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตของผู้ที่เข้ามาบวชเพื่อจะได้ฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองอบรมจิตให้รู้จักหน้าที่ให้เป็นคนดีของสังคมในทุกช่วงเวลาของชีวิตค่ะสำหรับโครงการบวชในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ให้รับความสนใจเนี่ยประมาณถึง120กว่าคนนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายพื้นที่ไกลสุดเนี่ยก็น่าจะมาจากทางภาคใต้นะทุกๆปีเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของอย่างพันธมิตรของเราก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวนะตำรวจทางหลวงนะปีนี้ก็จะมีภาพกว้างขึ้นสำหรับข้าราชการตำรวจก็คือตำรวจภูธรภาค5ทั้งหมดนะแล้วก็จะมีในส่วนของทหารพรานแล้วก็ทหารเรือด้วยนะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นในเรื่องของอาชีวศึกษานะซึ่งถือว่าเป็นแม่งานแล้วก็เป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะสิ่งหนึ่งที่เราได้พบก็คือว่าหลังจากที่คนได้มาบวชเขาเกิดความซาบซึ้งมีความประทับใจแล้วเขารู้ว่าการมาบวชสำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นเพียงแค่การครองผ้านะแต่เป็นเพียงการศึกษาธรรมะเพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นหลายๆโครงการที่แต่ละคนได้ลาสิกขาไปเนี่ยเขาก็มักจะไปบอกต่อนะบอกลูกบอกหลานบอกพ่อบอกเพื่อนนะว่าถ้าครั้งหน้าได้มีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาศึกษาเพื่อนำไปสู่การรู้จักตัวเองให้มากขึ้นอย่างในครั้งนี้เองเนี่ยก็มีหลายคนทีเดียวที่เข้าโครงการนี้มาประมาณถึง 4-5 ครั้งนะแล้วเขาก็ออกมาพูดว่าถ้าเป็นไปได้หมายความว่าถ้าร่างกายอำนวยจริงๆเขาก็จะเข้าโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปนะในโอกาสต่อไปเนี่ยสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นในเดือนเมษาซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็อาจจะจัดเป็นพิเศษกว่าทุกๆปีเนื่องจากเป็นช่วงวันครบรอบ6รอบของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะนั้นก็จะมีคนจากหลากหลายพื้นที่รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการกิจกรรมจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติกับพระองค์ด้วยนะสำหรับภายในวัดเนี่ยถ้าเราดูบรรยากาศก็จะเป็นในเรื่องของสวนสวยซึ่งในเดือนเมษาเนี่ยเราก็จะทำการจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อถวายแด่องค์สมเด็จพระเทพนะก็จะมีพันธมิตรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอยตุงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่เชียงใหม่นะก็เชิญชวนว่าถ้าเผื่อว่าในโอกาสของเมษาปี2558ถ้าใครสามารถบริหารเวลาได้พระอาจารย์อยากให้พวกเราได้มีโอกาสมาฝึกใจนะแล้วก็มาร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อถวายเป็นพระส่วนให้แก่พระองค์ภิกษุบวชใหม่ที่วัดใหม่สีร่มเย็นแห่งนี้ก็จะต้องเรียนรู้ฝึกปฏิบัติอย่างนักบวชผู้มีความสันโดษมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสมถะฉันอธิบายอย่างมีสติรู้ตัวและปฏิบัติภาวนาเพื่อให้มีปัญญารู้คิดนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกความเพียรภาวนาขัดเกลากิเลสเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาชีวิตทั้งในด้านความประพฤติคือพฤติกรรมทางกายวาจาและด้านจิตใจให้มีความดีงามเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินนับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราชาวไทยได้ทำความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวค่ะก่อนบวชชื่อพันตำรวจโทเอกชัยปังประเสริฐครับ
ำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรโนนไทจังหวัดนครราชสีมาครับความรู้สึกที่ได้มาบวชนะครับก็ตั้งใจมาบวชเพราะว่าได้เคยไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์เอกชัยนะครับแล้วก็รู้สึกเข้าใจรู้สึกสงบรู้สึกได้สติกลับคืนมาก็เลยมาบวชเพื่ออยากจะศึกษาให้มันมากขึ้นมาบวชในครั้งนี้ก็ทำให้เข้าพัฒนาจิตใจขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งทำให้รู้ทำให้มีสติขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งและจะได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินต่อไปครับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอร่วมอนุโมทนาสาธุในการสร้างคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามชีวิตไม่สิ้นหวังและเรื่องราวแห่งความดีงามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ